ครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้เราจะขออนุญาตแถลงผลการประชุมร่วมกันนะครับของ8พรรคร่วมที่ได้มาประชุมที่พรรคเพื่อไทยหลังจากที่พรรคก้าวไกลนะครับในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้แถลงการแล้วส่งมอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยพรรคลำดับที่2เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราได้มาปรึกษาหารือร่วมกันถึงแนวทางทิศทางในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับและในที่ประชุมนะครับก็มีมตินะครับที่จะขออนุญาตนำเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่1ครับในการประชุมรัฐสภาในวันที่27กรกฎาคมซึ่งท่านประธานรัฐสภาได้บรรจุระเบียบวาระนะครับในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่ประชุมนะครับมีมตินะครับให้พรรคเพื่อไทยนะครับส่งผู้ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อนะครับโดยพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อให้กับทางที่ประชุมร่วมของรัฐสภานะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่เรามีความมุ่งมั่นร่วมกันนะครับว่าจะเป็นรัฐบาลให้เป็นไปตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชน27ล้านเสียงที่เลือกออกมานะครับส่วนวิธีการที่จะได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนนะครับที่ประชุมได้เสนอแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนดังต่อไปนี้นะครับทางที่1ครับพวกเรา8พรรคร่วมซึ่งประกอบด้วย312เสียงนะครับเราจะดำเนินการแสวงหาขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาให้ได้ครบตามจำนวนที่จะต้องเติมเข้ามาถึง375นั่นหมายถึงอีก63เสียงนะครับซึ่งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา63เสียงนะครับอาจจะมีเงื่อนไขที่สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งเงื่อนไขไว้กรณีเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับมาตรากฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเองจะไปพูดคุยถึงเงื่อนไขนั้นกรณีถ้าสมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะให้ข้อมูลถึงการลดเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรานี้ทางพรรคเพื่อไทยก็จะรับมาเพื่อมาพูดคุยกับพรรคก้าวไกลและทางที่ประชุมพรรคร่วมต่อไปนะครับแนวทางที่2ครับเป็นแนวทางที่ประชุมเห็นว่ากรณีถ้าได้เสียงหรือขณะที่ทำงานแสวงหาเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาไม่พอเพียงเนี่ยก็ให้สิทธิ์พรรคเพื่อไทยครับดำเนินการไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นนะครับได้ตามที่พรรคเพื่อไทยเห็นควรเพื่อให้นำมาซึ่งเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฝ่ายของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งพรรคการเมืองที่จะไปพูดคุยเนี่ยทางที่ประชุมให้เป็นเสรีภาพของพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะได้พิจารณาดำเนินการแนวทางที่3ครับเป็นแนวทางอื่นๆเป็นแนวทางอื่นนอกเหนือจากนี้ที่ประชุมได้ให้สิทธิ์ของพรรคแกนนำหมายถึงพรรคเพื่อไทยได้ไปพิจารณาดำเนินการนะครับก็ขออนุญาตเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพถึงแนวทางที่เราจะได้มาซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลหมายถึง375เสียงในการประชุมวันที่27กรกฎาคมนะครับนี่คือแนวทางที่เราจะทำงานร่วมกันทั้งหมดครับคำถามว่าจะให้ก้าวไกลลดเพดาน112ข้อเสนอตรงนี้เอาของที่ประชุมร่วมกันนะครับที่ประชุมร่วมได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือทางก้าวไกลนะครับสักครู่ท่านเลขาคงจะต้องตอบในรายละเอียดได้ให้แนวว่าพรรคก้าวไกลอยากได้รายละเอียดถึงการลดเงื่อนไขลดเพดานนั่นคืออะไร
ก็โดยมอบให้กับทางเพื่อไทยไปประสานหรือพูดคุยกับทางท่านสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละท่านนะครับว่าท่านต้องการให้ลดอะไรถ้าเขาได้รับเงื่อนไขนั้นก็จะไปพิจารณาที่พักนะครับอันนี้คือสิ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปจริงๆก็ทางคุณหมอชลน่านก็น่าจะได้ตอบคำถามรวมถึงแถลงไปชัดแล้วนะครับว่ามีการยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับพิจารณากันในที่ประชุมทางพรรคก้าวไกลก็ได้จริงๆก็คงเราคงต้องดูรายละเอียดนะครับว่าในฐานะที่พรรคเพื่อไทยตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาทางพรรคเพื่อไทยในการไปพูดคุยนะครับกับทางสว.นะครับว่ารูปแบบแบบไหนที่จะเรียกว่าเป็นการปลดล็อกความไม่สบายใจของทุกท่านนะครับแล้วแนวทางในการที่จะตั้งรัฐบาลได้หลังจากปลดล็อกแล้วเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้พรรคก้าวไกลนำไปพิจารณากันในพรรคนะครับคุณชัยธวัฒน์คะรู้สึกถึงความกดดันหรือว่ามีกระแสถูกบีบไหมคะเพราะว่าคือเงื่อนไขลดเพดาน112เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเงื่อนไขที่มันถูกบีบแล้วก็อัดลงมาแล้วก็วันนี้เนี่ยหลายพรรคเขาก็ยื่นเงื่อนไขมาแล้วว่า112มันเป็นอุปสรรคจริงๆส่วนตัวคุณชัยธวัฒน์วันนี้เนี่ยรู้สึกคือเอางี้นะครับเรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องข้ออ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดที่เราอยากจะเห็นตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาเนี่ยต้องการอยากจะเห็นการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลนะครับเราในฐานะที่ได้รับเสียงมาเป็นอันดับที่1เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นส่วนเรื่องรายละเอียดโดยตอนนี้โดยมารยาทนะครับผมคงต้องมอบหมายบทบาทหลักให้พรรคเพื่อไทยนะครับในการบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณหมอได้แถลงไปแล้วนะครับว่าคงต้องไปพูดคุยกับทั้งโดยเฉพาะทางท่านสว.นะครับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าจะมีข้อเสนออะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก่อนครับเชิญถามว่าท่าทีของพรรคการเมืองอื่นๆนะครับที่แสดงท่าทีมาว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกรณีที่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่ใช่ไหมครับประเด็นนี้เราพูดคุยในมุมของเป็นแนวทางอื่นนะครับเป็นแนวทางอื่นหมายว่าแนวทางของ8พรรคร่วมที่เราพูดคุยกันก็คือสิ่งที่ผมได้นำเรียนไปถ้าเป็นแนวทางที่นอกเหนือจาก8พรรคร่วมนะครับที่ประชุมของ8พรรคร่วมเราบอกว่าให้10พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรจะคิดอย่างไรนะครับใช่ครับเป็นทางเลือกที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดครับก็ต้องไปฟังให้ชัดเจนครับต้องไปฟังให้ชัดเจนเพราะว่าหน้าที่เราที่ได้รับมอบจากที่ประชุมเนี่ยคือไปพูดคุยหาข้อมูลข้อที่จริงให้ครอบคลุมรอบด้านนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการแจ้งทางเข้าไกลแจ้งต่อที่ประชุมก็จะเป็นข้อพิจารณาร่วมกันครับเป็นทางเลือกที่1ครับเป็นทางเลือกที่1ที่ผมได้นำเรียนไปสักครู่ทางเลือกที่2เนี่ยคู่ขนานก็คือหาคะแนนจากส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นครับหาคะแนนนี่คือหาโดยที่มาโหวตให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลหรือว่าต้องร่วมหรือยังไงครับก็ต้องเป็นรายละเอียดที่ไปพูดคุยกันครับต้องไปพูดคุยกันในสิ่งที่เขาจะมาร่วมกับเราเนี่ยถ้ามีพรรคการเมืองหนึ่งประกาศบอกว่าผมยินดี
ยกคะแนนให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลนั่นจะเป็นมิติทางการเมืองใหม่นะครับในประเทศไทยเรานะครับก็อาจจะต้องพยายามต้องอยู่ที่การพูดคุยครับต้องอยู่ที่การพูดคุยครับการนำเสนอในวันที่27หมายถึงเสนอ1ท่านครับ1ท่านเลยซึ่งพรรคเพื่อไทยก็จะเตรียมการเข้าสู่กระบวนการนี้ภายในของพรรครับประกาศนะครับน่าจะประมาณวันที่25นะครับ25 26ครับ26เนาะ26ครับด้วยความกังวลเรื่องนี้นะครับเราเลยมีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความมั่นใจก่อนวันที่27ที่เราจะเสนอชื่อเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิน375ขึ้นไปนะครับยังเลยครับยังเลยครับหลักการหลังจากที่เราพูดคุยวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยได้สิทธิ์จาก8พรรคร่วมเราบอกว่ามอบสิทธิ์ให้พรรคเพื่อไทยไปดำเนินการในเจรจาซึ่งหลักการของเพื่อไทยเรานะครับเราจะไปเจรจาเป็นทางการเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์ของแต่ละพรรคครับสิ่งที่เราได้แถลงไปในวันนี้คือคำมั่นสัญญาที่เราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับในสิ่งที่เราได้ยึดมั่นใน8พรรคร่วมเราเป็นเบื้องต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำสังเกตนะครับในสิ่งที่เราแถลงวันนี้เนี่ยมาตรการอื่นๆที่นอกเหนือจากการจับมือกัน8พรรคร่วมเนี่ยเราเพียงแต่ได้สิทธิ์จาก8พรรคร่วมให้เพื่อไทยไปดำเนินการเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยคิดเพื่อไทยทำนะครับหลังจากที่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นความหมายคือดำเนินการตาม8พรรคร่วมไม่เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์แล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ได้สิทธิ์ที่จะเป็นดำเนินการที่แถลงไปในทางเลือกที่1ที่2ครับส่วนทางเลือกที่3เนี่ยเป็นทางเลือกอื่นๆความหมายก็คือไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นการร่วมกันของ8พรรคร่วมซึ่งอาจจะไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งอยู่ในสมการนี้หรือการจับมือนี้นั่นหมายทางเลือกที่3ที่ได้นำเรียนไปซึ่งสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเองได้รับมอบจากทางที่ประชุมว่าให้เพื่อไทยไปพิจารณาดำเนินการแล้วก็มานำมาปรึกษาหารือครับถามว่าอะไรทำให้ถึงสิทธิ์หรือสมการที่3ข้อที่3ใช่ไหมครับการดำเนินการนอกเหนือจาก1 2ใช่ไหมครับก็1 2ไม่สำเร็จนะครับมีเสียงตอบจากด้านหลังนะครับทางเลือกที่3นี่ยังจะมีก้าวไกลไปด้วยเลยเอาเนี่ยด้านนี้ก่อนถามว่าใช้ศิลปะใดเนี่ยค่อนข้างตอบยากนะครับเพราะทางการเมืองเนี่ยมันแทบจะไม่มีคำว่าศิลปะสิ่งที่เราได้รับจากที่ประชุมนะครับส่วนหนึ่งคือพรรคร่วมเรายินดีที่จะช่วยกันสนับสนุนและหาเสียงไม่ว่าจะหาจากส.ส.หาจากส.ว.นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ประชุมได้พูดคุยกันและเพื่อไทยเองก็คงต้องทำงานหนักครับในเวลาที่มีข้อจำกัดทุกสภากำลังนะครับที่เราต้องดำเนินการก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายวัน2วันเพื่อจะตอบคำถามทั้งหมดก่อนถึงวันที่25 26นะครับ
เราพยายามแนวทางที่1ที่2นะครับให้สำเร็จให้ได้ก่อนครับอย่างอื่นยังไม่พูดครับครับคงต้องไปดูในรายละเอียดครับเพราะเหตุการณ์สถานการณ์มันคนละจังหวะเวลากันจริงอยู่ครับถ้าสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญมีนิจฉัยเรื่องนี้ว่าขัดเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วมีผลกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่ก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแนวทางที่1และ2เนี่ยเรามีกรอบระยะเวลาไว้ครับในประเด็นนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยผู้ถูกละเมิดสิทธิ์จะสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับเอาตรงกลางก่อนนะครับแนวทางที่1และ2มันมีกรอบระยะเวลาชัดเจนมั้ยครับว่าเราจะต้องหาตรงนี้ให้มันสําเร็จนะครับถึงที่กว่าจะเป็นแนวทางที่3ช้าที่สุดก็คือวันที่25ครับเพราะ26เราต้องประชุมพรรคแล้วประกาศนะครับแล้ววันที่27นี้คือต้องคอนเฟิร์มแล้วใช่มั้ยด้านด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาด้านนี้ผมขออีก2คําถามนะครับต้องโหวตกี่ครั้งถึงจะเช่นครับจะสลับเก้าไกลอ่ะไม่เขาบอกว่าต้องให้ได้เลยแล้วมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวไม่มีครับด้านนี้ก่อนด้านนี้ก่อนครับแล้วก็มานี้นะครับอีก2คำถามนะครับเชิญตรงกลางครับค่ะก็คือว่าแนวทางที่1แนวทางที่2จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันนี้ใช่มั้ยคะแล้วถึงจะเริ่มดำเนินการแนวทางที่3ถ้าหาก1กับ2ไม่สำเร็จใช่ครับใช่ครับคือก่อนวันที่26เนี่ยวันที่26เราจะประกาศแล้วนะครับแต่วันที่26เนี่ยอาจจะมีการพลิกแผนจาก MOU เดิมหรือแตกพักใช่มั้ยคะถ้าสมมติ1 2ไม่สำเร็จถ้าถามอย่างนั้นเนี่ยคือแนวทางที่3เป็นแนวทางที่เราต้องแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนในวันที่27นะครับก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงตอนที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นครับแนวทางที่3สามารถจะเป็นเดี๋ยวด้านนี้ก่อนครับด้านนี้ก่อนคือเปลี่ยนจากก้าวไกลมาเป็นเพื่อไทยเนี่ยอยากทราบว่า MOU ที่ลงกันไว้อ่ะของ8พรรคร่วมยังคงเหมือนเดิมมั้ยคะขณะนี้เรายึดแนวทางนั้นครับแนวทางนั้นแนวทางที่เราได้เราใช้คําว่า8พรรคร่วมอยู่เพราะในแนวทางนั้นก็ยังใช้อยู่แต่ว่าเมื่อไปดำเนินการแล้วเนี่ยอะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างบางเรื่องที่เขียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ตรงก็ต้องปรับแก้คำถามสุดท้ายนะครับครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับเพราะมันเป็นทางเลือกที่ต้องแสวงหาให้ได้ครับขอบพระคุณนะครับโอเคครับท่านเสรีที่สุดครับเอ้ยถามนะสองคำถามนะครับผมเริ่มคำถามนี้นะครับเชิญครับแล้วมีใครฮะอีกคำถามหนึ่งใครเอ่ย12นะครับ12ฮัลโหลว่าใหม่ฮะคือผมเรียนความจริงว่าไอ้การแก้ขอแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยไม่ได้เรื่องเป็นความผิดอะไรเลยผมเคยอภิปรายในสภาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะอธิบายว่าการแก้ไขมาตรา112มันมีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2499พวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดกันยังไอ้ผมว่าเกิดแล้วแต่พวกคุณเกิดยังแล้วหลังจากนั้นก็ปี2519อีกไม่ได้ปีพ.ศ.ปัจจุบันเนี่ยถ้าจะมีการแก้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าไอ้มาตรา12มันเป็นประมวลกฎหมายอาญาเราแก้รัฐธรรมนูญเรายังแก้ได้แต่ทำไมกฎหมายอาญาเราแก้ไม่ได้เป็นใครที่จะคิดแก้กฎหมายอาญาเป็นเรื่องปกตินะไอ้ผมผ่านประสบการณ์มาชัดเจนทั้งเป็นผู้ถูกกระทำด้วยผมเนี่ยโดนข้อหา112มาแล้วนะครับแล้วตอนผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเบื้องบนมาบอกให้ปลดล็อกให้หมดเป็นการเอาพระองค์ท่านมารังแกประชาชนผมสั่งไม่ฟ้องหมดเลยนะครับนั้นบางทีเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าพอบอกมาตรา112มันก็เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเองใช่ไหมจะให้ผมทำยังไงล่ะ
ก็เขาอ้างอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะทำไงได้ในวันที่19ที่มีการโหวตเรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาครั้งที่2เป็นการซ้ำซ้อนหรือไม่ผิดไอ้ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาหรือไม่เนี่ยถ้าไปตรวจสอบดูสิผมไม่ได้ไปลงคะแนนเขาหรอกนะเพราะผมเห็นว่ามันผิดรัฐธรรมนูญถ้าผมไปร่วมลงคะแนนด้วยเท่ากับผมยอมรับเขาผมไม่ลงนะครับผมไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ไม่ลงใช่ไหมฮะงั้นเมื่อกี้บางทีมีบางท่านถามว่ามีคนไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่เสียหายหรือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือไม่ถ้าไม่ศาลนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็ไม่รับคำร้องหรอกถ้าเขารับเขาก็ผิดแต่ในวันพุธนี้ผมจะไปยื่นเองนะครับยื่นเองก็ขอให้สมาชิกพรรคต่างๆเนี่ยช่วยลงกันลงชื่อให้ผมด้วยละกันนะวันพุธนะครับเพื่อจะไปช่วยดำเนินการให้ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อปลดล็อกมตินะครั้งที่แล้วให้ได้ทีนี้ตอนนี้มันยังไม่ได้ปลดล็อกมันก็เลยบังคับมาเรื่อยเลยใช่ไหมฮะบังคับมาเรื่อยจะมาเสนอผู้แทนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีล็อกมันยังไม่อยู่ยังไม่ถูกปลดมันก็ต้องถูกบีบอยู่งี้เมื่อกี้ท่านมีคำถามว่าเราจะทำไงอย่างคุณพิธาเนี่ยนะเสนอชื่อครั้งที่สองสมมติถูกปลดล็อกนะเสนอได้เนี่ยแต่คุณทำไมมีมติไม่ให้ผมเป็นผู้เสียหายผมก็ฟ้องคุณแล้วนะครับตามเพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บ1ใช่ไหมฮะคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่อำนาจในการที่จะดำเนินการสืบสวนนะดำเนินคดีกับนักการเมืองที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบและกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะก็ไปดำเนินการแล้วเรียกร้องค่าเสียหายไปด้วยเลยผมจะเป็นนายกตีเสือกมาให้ผมนะติดไม่ได้เป็นฟ้องไปสักพันล้านพอป่ะไม่รู้นะคุณชัยวัฒน์บอกว่าจะฟ้องเลยนะคำถามนะครับเอาอีกคำถามเดียวครับเมื่อกี้คุณหมอชลน่านแล้วก็ผมได้ตอบรวมถึงคุณหมอก็แถลงไปแล้วในตอนแรกนะครับว่าเดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องเป็นภารกิจนะครับของพรรคเพื่อไทยในฐานะตอนนี้ต้องผมเองต้องโดยมารยาทด้วยโดยกระบวนการที่ผมได้พรรคก้าวไกลได้แถลงไปแล้วด้วยว่าได้ส่งไม้ต่อให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะครับดังนั้นทั้งประเด็นนี้และประเด็นอื่นๆนะครับเราคงต้องรอทางพรรคเพื่อไทยนำมาปรึกษาหารือนะครับอีกครั้งนะครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดจริงๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสนับสนุนเพื่อไทยนะครับให้ยังมี151เสียงเพิ่มขึ้นอีกจะได้ไม่หนักใจนะในการที่จะไปหาสสสวมาเพิ่มใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องของก้าวไกลที่ต้องตัดสินใจนะครับจะทำยังไงอ่ะถ้ายังยืนยันอยู่มันเพื่อไทยก็ไม่ผ่านหรอกเชื่อผมดิแต่ถ้าเสียสละนะครับก็พอไปได้ผมก็เปรียบเสมือนเมื่อกี้ผมก็พูดในห้องประชุมเราอยู่กลางทะเลกันนะเรือมันล่มเป็นไงมีคนแก่คนผู้หญิงนะมีเด็กมีอะไรต่างๆแล้วเราคนหนุ่มเหรอกูจะต้องขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นไปก่อนเราก็ยอมเสี่ยงภัยไปแล้วก่อนใช่ไหมฮะนะเมื่อเสียงภัยเดี๋ยวเรือลำที่สองมาเราค่อยก็ไปไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ผู้หญิงปล่อยให้เด็กนะผจญกรรมอย่างนั้นไม่ได้งั้นตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละนะครับเพื่อให้ประชาธิปไตยไปได้ไม่งั้นถ้าไม่มีการเสียสละกันนะไปไม่ได้นะเชื่อผมเถอะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีนะครับ